ครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเราเคยมาร่วมไมโลก่อนแล้วเมื่อครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งมีแค่ซิงเกิล Crazy Love แต่รอบนี้เรามาซิงเกิลล่าสุดก็คือมาแสดงเพลงคนไม่คุยแล้วก็มอบความสุขให้แฟนๆอีก2เพลงที่เราไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนด้วยครับใช่ครับก็เรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆขึ้นเลยครับวิกเตอร์ชื่นใจไหมจ๊ะครับก็ชื่นใจมากครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับสั้นๆคมๆครับชื่นใจมากๆครับตอนนี้ก็คือแบบแฟนๆก็แบบรุมล้อมเรานะครับก็รู้สึกแบบถึงกำลังใจที่ถูกส่งมาครับแล้วก็หวังว่าจะชอบโชว์วันนี้กันครับเพราะก็เป็นครั้งแรกสำหรับคนไม่คุยที่เมโลป๊อปนะครับฝั่งนี้บ้างไหมยังไงมั่งครับก็ตั้งแต่วันแรกก่อนที่จะเข้ามาคุณเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่ครับแต่พอได้เข้ามาอยู่ปุ๊บก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นรวมถึงพี่ติ๊กก็คอยสอนเราตลอดเรื่องการแบบวางตัวต่างๆครับผมก็ตอนนี้ก็ให้ผมแบบชินกับการแบบอย่างเช่นตอนแต่ก่อนอยู่หน้ากล้องเนี่ยผมจะอายตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าสู้กล้องเดี๋ยวอันนี้พี่ติ๊กไม่เคยสอนก็แบบเหมือนแบบเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นครับผมแล้วก็แบบกล้าพูดไม่อายแล้วใช่ครับอันนี้แหละครับจริงๆอันนี้ก็คล้ายๆชมุนครับแบบว่าเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเข้ารายการมันจะเป็นคนที่แบบขี้เขินขี้อายยังไงยังไงโอเคต่อเลยไม่ครับก็แล้วก็แบบเป็นคนพูดเบากว่านี้ครับผมเอานี่พูดเบาขึ้นมั้ยเอ้ยเอานี่ขึ้นพูดดังขึ้นพูดดังขึ้นป่ะพูดดังขึ้นครับใช่ครับพูดชัดเจนขึ้นนั่นแหละใช่ครับเป็นไงบ้างครับแฟนเขาก็เวลาขึ้นของขออีกทีนะครับในทุกโชว์คนจะแบบคาดหวังในแฟนของเราด้วยอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างไม่กดดันไหมจริงๆไม่กดดันนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามาแสดงใช่ไหมครับเราก็ตั้งใจมามอบความสุขครับผมก็อยากให้แฟนๆทุกครั้งที่มาชมพวกเราไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านหรือว่าอาจจะมาให้กำลังใจผ่านทางออนไลน์ก็ได้เพราะบางทีแบบแฟนๆอาจจะไม่ว่างอะไรเงี้ยครับพวกเราก็อยากจะแบบให้แฟนๆทุกครั้งที่ได้ดูชมของเราเนี่ยได้ดูโชว์ของเราทุกครั้งอยากให้แบบมีความสุขอย่างน้อยก็ต้องได้อะไรกลับบ้านไปบ้างครับแบบความรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้ใช่ไหมครับจริงๆอย่าเรียกว่าแน่นนะครับยังมีว่างอยู่ครับยังจ้างได้ครับได้ยังมีช่องว่างอยู่ครับแต่ว่าอาจจะต้องดูบางวันเพราะว่าบางทีน้องผมก็อาจจะต้องติดเรียนด้วยช่วงนี้น้องเรียนเยอะแต่ก็จ้างได้ครับผมจ้างได้ครับ เดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าอะไรดูตารางกันอีกทีครับแล้วก็ถ้าลงล็อกก็เดี๋ยวพ็อกซี่จะไปป่นให้นั่นครับผมใช่ครับจริงๆจริงๆรับไม่แต่การละเทศะแล้วแต่งานครับแต่ว่าส่วนใหญ่คืออยากให้ไปครบทั้ง6คนมากกว่าเพราะเราคือทีมเดียวกันครับใช่ครับตอนนี้เหรอครับมีถึงปลายปีปลายปีครับปลายปีนี้นะครับไม่ใช่ปลายปีหน้านะปลายปีหน้าแต่ก็ยังมีว่างอยู่นะครับยังมีว่างอยู่ครับผมก็เดี๋ยวติดต่อออฟฟิเชียลได้ครับก็อาจจะมีช่วงนี้จะแบบนอนน้อยบ้างครับผมแต่ว่าเนี่ยครับพอเรานอนน้อยมาเจอแฟนๆก็ชื่นใจแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นแล้วนอนเต็มอิ่มหลังๆก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับตอนนี้ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับผมอ๋อจริงๆไม่นะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเราพอเราได้เจอแฟนคลับอันนี้จริงๆครับผมพอเจอแฟนคลับแล้วมันรู้สึกว่าเรามี energy แบบมันล้นขึ้นมาแบบว่าเหมือนได้นอนเต็มอิ่ม8ชั่วโมงแล้วก็ช่วงที่เราว่างเนี่ยบางทีเราก็จะหาเวลางีบครับผมก็จะให้แบบเก็บสะสมพลังงานไว้ครับพอครับแค่ได้เจอหน้าก็เพียงพอแล้วฮะผลงานใหม่ๆแล้วครับยังไงใครอยากฝากอีกนะต้องไหมครับให้ฟรีดีกว่าครับผมผลงานของพวกเรานะครับก็ติดตามกันได้ทางออฟฟิเชียลนะครับเป็นหลักก็เผื่อแบบมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆแบบเกี่ยวกับเพลงคนไม่คุยหรือเปล่าจะกำลังรีบตามมานะครับแล้วก็จะมีวันที่20นี้ครับผมซึ่งเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างที่เราตื่นเต้นมากๆเลยครับก็คือภาพยนตร์ของเราครับที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนใช่ครับก็จะเป็นภาพยนตร์แบบเกี่ยวกับมิตรภาพที่พ็อกซี่ทั้ง6คนก็คือได้ร่วมเล่นอยู่ในนั้นนะครับแปลกใหม่ครับงานแสดงก็แบบเป็นไม่มีประสบการณ์พวกเราแปลกใหม่สำหรับทุกคนที่จะเห็นพวกเราเองบนจอโรงภาพยนตร์ใช่ท้าทายไหมถามโชกุนดีกว่าครับน้องพี่ดีพวกคุณ
ตัวแม่ตัวตึงครับผมตัวแสดงตัวตึงครับก็จริงๆทุกคนก็แสดงดีเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าอย่างกุลกับอังลีเลยก็ได้เพราะว่าเป็นเราเป็นสองคนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอย่างในรายการ The Brothers ครับผมก็จะมีวิชา acting ครับผมคลาสการแสดงแต่พวกเราสองคนจะบ่นกันตลอดว่าแบบไม่ได้จะหมดเวลาอย่างเงี้ยไม่อยากเรียนเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ลองทำจริงๆแล้วแบบว่าเหมือนก็เป็นการลองเปิดใจแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เหมือนตอนนั้นเราก็ตั้งใจมากๆจริงๆในการท่องจำบทต่างๆครับผมก็พอมาเริ่มทำได้แล้วก็เริ่มสนุกไปกับมันครับตอนนี้ก็แบบงานแสดงก็ติดต่อมาได้ครับผมจริงๆแล้วก็เรียนการแสดงมาพร้อมๆกันครับผมแล้วก็คอยบ่นให้กันฟังตลอดว่าเรื่องพวกนี้แบบไม่ค่อยได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าค่อยๆช่วยกันมาโดยตลอดครับผมก็จนมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องรอติดตามว่าแบบมันจะเยี่ยมแค่ไหนครับผมอย่างแรกเลยเห็นพวกเราครับผมเห็นพี่ติ๊กด้วยครับผมเห็นพี่ติ๊กใช่ครับมีน้ำตาครับผมมีน้ำตาองมังกรอะไรเงี้ยองมังกรเกินไปพี่ใช่ก็จริงๆขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่วันนี้สละเวลามาหาพวกเรานะครับผมพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับเพราะพวกเราก็ไม่ได้เจอหน้าแฟนๆมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยครับพวกเราก็จะพยายามมีงานบ่อยๆขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะยังสบายดีแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพหาอะไรกินให้มันอิ่มท้องแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันแล้วกันนะครับอย่าลืมพกร่มด้วยนะครับใช่ใช่ครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ